This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะคะจะเจอกันที่ www.thaipbsonline.net ค่ะดิฉันรัศมีมณีนินรับหน้าที่ดำเนินรายการหาหนังสือดีๆมาเล่าเรื่องดีๆให้คุณได้ฟังกันวันนี้เป็นตอนที่10นะคะกับนวนิยายผลัดแผ่นดินผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจากการจัดพิมพ์ของนานีบุ๊กค่ะเป็นหนังสือเล่มเดียวจบนะคะสามารถหาซื้ออ่านได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปมาทวนความเดิมกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะความเดิมตอนที่แล้วเจ้าฟ้าบุญรอดมีพระประสูติการพระโอรสแต่ปรากฏว่าพระโอรสสิ้นพระชนพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอภัยโทษให้ในที่สุดและสถาปนาเจ้าฟ้าบุญรอดเป็นพระอัครชายานับแต่นั้นต่อมาเมื่อเจ้าฟ้าฉิมเสด็จขึ้นครองราชก็โปรดสถาปนาเจ้าฟ้าบุญรอดเป็นสมเด็จกรมพระศรีสุริเยนทราพระอัครมเหสีและพระองค์มีพระประสูติการเจ้าฟ้ามงกุฎและเจ้าฟ้าน้อยสองพระราชโอรสตามลำดับแล้วก็มีการจัดพระราชพิธีลงสงฆ์ให้เจ้าฟ้ามงกุฎเมื่อมีพระชนมายุ9พรรษาเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีและต่อมาก็มีการพบช้างเผือกช้างแรกในรัชกาลซึ่งพระองค์เจ้าชายทัพอาสาเสด็จไปรับช้างด้วยพระองค์เองวันนี้ตอนที่10ค่ะหลังจากฟังเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในรัชกาลแล้วนะคะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกก็คงจะต้องติดตามกันเพราะว่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆก็คงไม่ได้มีเฉพาะเรื่องดีๆตอนที่10พร้อมแล้วค่ะติดตามได้เลยกับผลัดแผ่นดินตอนที่10ช่วงที่1พระที่นั่งไพศาลทักษิณอันเป็นที่ประทับทรงพระสำราญในเขตพระราชฐานชั้นในสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมักใช้เป็นที่ปรึกษาข้อราชการกับบรรดาพระราชวงศ์ใกล้ชิดที่เคยร่วมงานกับพระองค์ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระราชบิดาในรัชกาลก่อนพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่มีน้อยลงด้วยสิ้นพระชนลงตามอายุไขที่เหลือส่วนใหญ่เป็นพระอนุชาพระคณิษฐาพระโอรสธิดาที่พระชนสาน้อยๆจำนวนมากแล้วก็เป็นความบังเอิญที่พระราชวงศ์ผู้ใกล้ชิดพระองค์มีพระนามเดิมว่าจุ้ยเหมือนกันทั้งสองพระองค์เนื่องจากมีพระชนสาต่างกันเล็กน้อยจึงมีพระนามลำลองที่เรียกขานกันเป็นการภายในว่าจุ้ยใหญ่และจุ้ยส่วนอีกพระองค์พระนามเดิมว่าเกศจุ้ยใหญ่หมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีพระอนุชาในสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีอ่อนพระชนสากว่าพระองค์3ปีจุ้ยคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์วังหน้าเป็นพระอนุชาร่วมพระอุทรในสมเด็จพระอมรินทรามาศพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงอ่อนพระชนสากว่าพระองค์5ปีเกศคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์พระอนุชาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีอ่อนพระชนสากว่าพระองค์6ปีสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวตรัสปรึกษาข้อราชการในขณะเสวยพระสุทารสตั้งแต่ครองราชฉันยังไม่ได้เลื่อนยศพระราชวงศ์เลย
สมควรจะให้พระราชวงศ์ที่มีความรู้ความสามารถทรงกรมจะดีหรือไม่คำว่าทรงกรมนั้นหมายถึงเมื่อเจ้านายพระองค์ใดมีความดีความชอบมีกำลังทรัพย์สินเพียงพอให้ผู้คนได้พึ่งพาอาศัยก็จะทรงตั้งเป็นกรมขึ้นให้เจ้านายพระองค์นั้นบังคับบัญชาเลี้ยงดูไพร่พลของตนและเมื่อเกิดศึกสงครามกรมเหล่านั้นก็จะต้องส่งกำลังคนของตนไปร่วมรบเห็นด้วยพระยาค่ะพี่น้องพระราชวงศ์ที่ทรงกรมล้วนสิ้นพระชนไปหลายพระองค์แล้วสมบัติข้าทาสบริวารไพร่สมก็คืนเข้าวังหลวงหมดวังหลวงรับภาระหนักในการเลี้ยงดูเป็นกงสีที่มีแต่รายจ่ายแต่ไม่มีใครช่วยหารายได้สมเด็จพระอนุชาธิราชจุ้ยทรงสนับสนุนในพระราชปรารภดังกล่าวกงสีหมายถึงของกองกลางที่ใช้ร่วมกันโดยไม่คำนึงว่าใครจะหามากหรือน้อยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ตรัสต่อไปว่าตอนนี้พระราชวงศ์เริ่มมีมากขึ้นแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้าปัญหาอย่างไรพะยะค่ะสมเด็จพระอนุชาธิราชจุ้ยรับสั่งถามทรงตอบว่าพ่อจุ้ยจำไม่ได้หรือกรณีเจ้าลำดวนเจ้าอินทรปัตกรมขุนกษัตรานุชิตที่มีความทะเยอทะยานแย่งชิงความเป็นใหญ่ในสมัยพระราชบิดาของเราและฉันเชื่อว่ายังมีผู้คิดเช่นนี้อยู่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีหรือจุ้ยใหญ่ทรงแย้งว่านั่นเป็นเพราะพวกนี้ไม่มีภารกิจรับผิดชอบอันใดมีรายได้จากการเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมในคดีความจากไพร่สมเพียงเล็กน้อยรอรับเบี้ยหวัดประจำปีก็แค่นั้นมีแต่รายจ่ายมากกว่ารายได้จึงคิดเป็นใหญ่พ่อจุ้ยใหญ่พูดเด็ดตรงใจฉันทีเดียวเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วอาจเกิดขึ้นอีกก็ได้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาเสียแต่แรกเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์เกตก็กราบทูลเสริมบอกว่าการจะโปรดเกล้าแต่งตั้งพระองค์ใดให้ทรงกรมก็จะต้องพิจารณาให้ดีเพื่อป้องกันมิให้ไพร่ฟ้าเดือดร้อนจนเป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเพราะว่าราษฎรทุกคนเป็นไพร่ถ้าสังกัดวังหลวงเรียกว่าไพร่หลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการเกณฑ์มาใช้แรงงานปีละ6เดือนเรียกว่าเข้าเดือนออกเดือนสลับกันเมื่อรัชกาลที่1ให้ทำงานเพียงปีละ4เดือนหากไพร่สังกัดกรมต่างๆของเจ้านายที่เป็นพระราชวงศ์เรียกว่าไพร่สมมีหน้าที่ทำงานแล้วก็เสียภาษีให้เจ้านายต้นสังกัดเคยมีเจ้านายทรงกรมในอดีตบางพระองค์เก็บภาษีมากเกินไปจนทำให้ไพร่สมเดือดร้อนก็เคยมีปรากฏยังมีไพร่อีกประเภทหนึ่งเรียกว่าไพร่สวยอยู่หัวเมืองที่ห่างไกลพระนครถ้าอยู่ในเขตที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลวงต้องการก็ให้ไพร่สวยเหล่านี้ส่งผลิตผลเหล่านั้นแทนการมาทำงานในวังหลวงเช่นดีบุกฝ้ายดังนั้นพระราชวงศ์ที่เข้าประชุมในวันนั้นก็ถวายคำแนะนำว่าเมื่อแต่งตั้งให้ทรงกรมแล้วก็จะต้องให้มีหน้าที่ทำงานให้แผ่นดินเพื่อไม่ให้มีเวลาว่างคอยฟุ้งซ่านคิดการใหญ่ที่จะอาจก่อให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้าได้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระเนตรยาวไกลให้ข้อคิดว่าฉันคิดว่าควรจะให้เจ้านายที่ทรงกรมเหล่านี้ควบคุมหรือกำกับราชการงานของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสมุหนายกสมุหกลาโหมจตุสดมกรมท่าทั้งหลายขุนนางพวกนี้เคยเป็นที่ไว้วางใจมาก่อนก็จริงแต่พอมียศมีตำแหน่งก็มีอำนาจมีลูกน้องหากซ่องสุมผู้คนกระทำทุจริตอันใดก็เห็นจะควบคุมได้ยากทรงนึกถึงนายบุญนาคบ้านแม่ลาที่ทรงสนับสนุนให้เป็นพระยาพลเทพที่พระองค์เจ้าชายทัพคัดค้านแล้วก็ก่อกบฏในภายหลังดูแต่พระยาพลเทพควบคุมกรมนาแท้ๆ
แต่ก็ยังซ่องสุมผู้คนคิดการใหญ่จนได้ยิ่งมีกำลังตำรวจในมือเช่นพระอินทรเดชยิ่งวางใจไม่ได้ลำพังให้ฉันดูแลบังคับบัญชาคนเดียวย่อมไม่ทั่วถึงจึงคิดจะให้พระราชวงศ์ที่วางใจได้ดูแลแทนพระราชดำรินี้ไม่เคยมีใครคาดคิดหรือกระทำมาก่อนนับเป็นครั้งแรกในประวัติการปกครองของสยามเมื่อคนของเราไปกำกับดูแลขุนนางเหล่านี้ก็จะได้ประโยชน์หลายประการคือพระราชวงศ์ที่ทรงกรมมีงานทำควบคุมขุนนางให้ขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตทั้งยังมีรายได้จากภาษีพอเลี้ยงคนในกำกับได้ฉันต้องการความคิดเห็นของพระราชวงศ์เหล่านี้ในการดูแลแก้ไขส่วนที่บกพร่องบ้านเมืองของเรารบกับข้าศึกศัตรูมานานจนไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยไพร่พลหนีศึกจนเราไม่รู้จำนวนคนที่แน่นอนคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็มีอีกมากต้องฟื้นฟูการสักเลขเสียใหม่ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเลขสระเอลอลิงกอไก่แปลว่าชายชะกันสักเลขคือการสักสัญลักษณ์และตัวเลขที่ข้อมือหรือท่อนแขนไพร่ที่เป็นชายชะกันเพื่อเป็นการขึ้นทะเบียนว่าไพร่ผู้นี้สังกัดหมวดหมู่กรมกองใดแล้วให้เจ้าพนักงานจดไว้เป็นหลักฐานสำหรับเกณฑ์ออกศึกพระองค์มีนโยบายที่จะให้ไพร่หลวงทำงานลดลงเหลือเพียงปีละ3เดือนหากไพร่มีรายได้จากการทำมาหากินดีไม่ต้องมาทำงานก็ได้แต่ให้จ่ายเป็นภาษีแทนคือไพร่หลวงปีละ18บาทไพร่สมปีละ6บาทส่วนคนจีนที่เข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารให้ใช้ได้ดิบผูกข้อมือตีตราครั่งเป็นการลงทะเบียนเรียกว่าผูกปี้เสียภาษีปีละ2บาทถ้ามีลูกลูกต้องเป็นไพร่พระอนุชาธิราชก็กราบบังคมทูลว่าตอนนี้การเก็บภาษีการค้าหรืออากรนาสวนไร่ยังไม่เสมอภาคพยาค่ะเจ้านายบางพระองค์เก็บมากจนราษฎรเดือดร้อนและบางพระองค์เก็บน้อยส่งให้คลังไม่เท่ากันผลจากการปรึกษาหารือเป็นที่มาของการเก็บภาษีสินค้าให้ครบถ้วนและเป็นธรรมมีรายได้เข้าแผ่นดินมากขึ้นโดยมีการแบ่งประเภทสินค้าเป็นสินค้าห้ามขาดและสินค้าผูกขาดสินค้าห้ามขาดได้แก่ข้าวสารและข้าวเปลือกห้ามราษฎรขายส่งออกแก่ชาวต่างชาติถ้าจะขายต้องขายแก่กรมพระคลังสินค้าเท่านั้นและจะไม่ส่งขายต่างประเทศด้วยเกรงว่าถ้าเกิดศึกสงครามจะไม่มีบริโภคส่วนสินค้าผูกขาดส่งขายต่างประเทศได้แต่ราษฎรจะต้องขายแก่กรมพระคลังสินค้าแห่งเดียวเช่นกันเช่นรังนกฝางดีบุกพริกไทยส่วนปืนและดินปืนเป็นสินค้านำเข้าที่ต้องขายแก่กรมพระคลังสินค้าเท่านั้นนอกจากนี้ยังปรับปรุงภาษีอากรจากข้าวและผลไม้เรียกว่าอากรจากการเดินสวนและเดินนามีรายได้เข้าทำนุบำรุงแผ่นดินมากยิ่งขึ้นฉันจะสนับสนุนให้เจ้านายทุกคนค้าขายกับชาวต่างชาติเพราะมีรายได้ดีกว่าที่จะค้าขายภายในหรือเก็บภาษีกับคนที่ยากจนอยู่แล้วพระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงเห็นด้วยฉันจะห้ามการซื้อขายฝิ่นและสูบฝิ่นในราชอาณาจักรปรากฏว่าพระราชปรารภนี้สร้างความตระหนกตกพระทัยแก่พระราชวงศ์เพราะว่าคนซื้อขายและสูบฝิ่นส่วนหนึ่งก็คือคนในพระราชวงศ์และก็ขุนนางนั่นเองพวกนี้มีรายได้จากฝิ่นค่อนข้างมากหม่อมฉันเกรงว่าอาจจะเกิดการต่อต้านไม่เป็นผลดีต่อการปกครองขอบใจพ่อจุ้ยที่เป็นห่วงแต่เราต้องทำเพราะฝิ่นมีโทษต่อร่างกายคนติดฝิ่นไม่เป็นอันทำมาหากินมีร่างกายอ่อนแอจะไปรบกับใครได้ฝรั่งเอาฝิ่นไปเผยแพร่จนคนจีนติดฝิ่นไปทั่วแล้วสักวันหนึ่งก็คงรบแพ้ฝรั่ง
อย่าคิดที่จะขายหรือว่าเก็บภาษีฝิ่นเลยได้ไม่คุ้มเสียแต่หากผู้สูญเสียประโยชน์คัดค้านกระด้างกระเดื่องเล่าพยาค่ะเราต้องค่อยๆทำเริ่มจากพระราชวงศ์และขุนนางก่อนหากใครไม่สนองนโยบายฉันก็จะไม่แต่งตั้งให้มียศศักดิ์สูงขึ้นหรือไม่ก็ปลดออกทีละคนทำให้เห็นเป็นตัวอย่างดีไหมล่ะสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวที่ขุนนางสายขุนศึกเคยติติงว่าพระองค์มิใช่กษัตริย์ชาตินักรบมีพระวรกายอ่อนแอบัดนี้พระองค์ได้แสดงพระปรีชาด้านการปกครองให้เป็นที่ประจักษ์แล้วในปีพุทธศักราช2356มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พระบรมวงศานุวงศ์ดำรงพระอิสริยยศทรงกรมหลายพระองค์พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนสายการบังคับบัญชาใหม่ตามที่ทรงมีพระราชดำริคือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ที่ทรงกรมมีหน้าที่กำกับราชการกรมเรียกว่าราชวงศ์มนตรีมีจำนวน8พระองค์ดังนี้ 1. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจุ้ยใหญ่กำกับราชการกรมมหาดไทย 2. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์เกตกำกับราชการกรมวัง 3. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสพช้างกำกับราชการกรมกลาโหม 4. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นเทพพลพักเสือกำกับราชการกรมพระโคชบาล 5. สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นรักรณเรศไกรสอนกำกับราชการกรมสังฆการี 6. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทัพกำกับราชการกรมท่า 7. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นพิพิธภูเบนพนมวันกำกับราชการกรมเมืองและ 8. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเดชอดิศรมั่งกำกับราชการกรมพระอารักษ์การประชุมว่าราชการในสมัยนั้นเรียกว่าประชุมลูกขุนณศาลาคือสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานการประชุมณท้องพระโรงในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ได้แก่เสนาบดีมหาดไทยกลาโหมกรมต่างๆหมอบกราบเข้าปรึกษาข้อราชการมีพระราชวงศ์ที่เข้าร่วมประชุมไม่กี่พระองค์เมื่อได้ข้อตกลงกันแล้วก็เรียกว่าคำลูกขุนปรึกษาถึงแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินจะมีพระราชอำนาจในการวินิจฉัยตัดสินพระทัยด้วยพระองค์เองตามระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยแต่พระองค์ก็ต้องระมัดระวังมิให้เกิดการขัดแย้งในลักษณะตรงข้ามกับขุนนางหมู่มากนอกจากจะแน่พระทัยในพระราชอำนาจที่พระองค์ทรงมีเหนือเหล่าขุนนางทั้งปวงการมีอำนาจเป็นเรื่องยากแต่การดำรงรักษาพระราชอำนาจให้ยั่งยืนนานนั้นเป็นความยากยิ่งกว่าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนินห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานราชการแผ่นดินนะคะในสมัยรัชกาลที่2
แล้วก็ฉายภาพให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถแล้วก็ความเป็นผู้นำของรุ่นเกล้ารัชกาลที่3ซึ่งในขณะนั้นก็คือพระองค์เจ้าชายทัพที่เป็นพระโอรสของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับเจ้าจอมมารดาเรียมนะคะแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเป็นพระองค์เจ้าชายทัพถึงแม้ว่าจะเป็นพระราชโอรสองค์โตแต่เนื่องจากว่าประสูติจากแม่ที่เป็นเพียงคนธรรมดาก็เลยไม่ได้พระยศเป็นเจ้าฟ้าเหมือนอย่างเจ้าฟ้ามงกุฎเพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการที่จะขึ้นครองราชก็ไม่ได้เป็นสิทธิ์โดยตรงแต่ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะทำไมรัชกาลที่3จึงเป็นพระองค์คือทำไมพระองค์เจ้าชายทัพถึงได้ขึ้นเป็นรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรีอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อละค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณฟังก็จะได้ฟังซึ่งจะเป็นความรู้ที่สำคัญทีเดียวนะคะว่าในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยมีการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรการกำกับหน่วยงานต่างๆนะคะมีโครงสร้างแบบไหนมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนธงชาติด้วยธงชาติของประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนมาหลายยุคหลายสมัยแต่ดั้งเดิมเลยนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้ฟังในช่วงนี้นะคะกับพลัดแผ่นดินค่ะผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชนะคะตอนที่10ช่วงที่2เชิญฟังได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าหรือว่าขัดแย้งระหว่างพระเจ้าแผ่นดินขุนนางผู้ใหญ่การประชุมในรูปแบบใหม่จึงมี2ระดับโดยที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะทรงประชุมราชวงศ์มนตรีเสียชั้นหนึ่งก่อนที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณโดยมิได้มีพิธีรีตองเท่าการประชุมลูกขุนณศาลาเพราะว่าสนิทสนมเป็นการส่วนพระองค์อยู่แล้วจากนั้นข้อตกลงที่ได้ก็จะนำไปแจ้งหรือว่าขอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากการประชุมเสนาบดีเต็มคณะณท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งนี่คือนโยบายการปกครองที่ทำให้เกิดความสมดุลแห่งอำนาจระหว่างราชวงศ์มนตรีกับอำมาตย์มนตรีซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ขานอำนาจซึ่งกันและกันนี่เป็นพระราชประสงค์ที่ทรงไม่ต้องการให้ใครมีอำนาจมากเกินไปจนอาจจะเป็นภัยต่อราชบัลลังก์แต่พระองค์ก็ทรงลืมไปว่าหากผู้ใดสามารถประสานอำนาจทั้งสองได้อย่างลงตัวบุคคลผู้นั้นคือผู้ทรงอำนาจอย่างแท้จริงพระองค์เจ้าชายทัพซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กำกับราชการกรมท่าพระองค์เจ้าชายทัพเป็นอีกพระองค์หนึ่งที่อยู่ในแวดวงการเมืองและเพื่อการยืนอยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีจำต้องมีสมัครพรรคพวกที่วางใจได้และขุนนางในสายที่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ส่งเสริมก็ได้ขยับเลื่อนตำแหน่งตามที่ส่งสัญญาว่าจะสนับสนุนนั่นก็คือพระยาอนุชิตราชาน้อยอดีตเจ้ากรมพระตำรวจในซ้ายที่เคยร่วมกับพระองค์ปราบกบฏเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตแล้วก็จับพระอินทรเดชกระต่ายไปลงโทษได้เลื่อนยศเป็นพระยายมราชเสนาบดีกรมเมืองว่าที่สมุหนายกตามที่เคยสัญญาไว้จะหมื่นวัยวรนาถหรือว่าดิดมหาดเล็กท้ายเชือกซึ่งเป็นบุตรชายเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคอดีตสมุหกลาโหมในแผ่นดินก่อนก็ได้เลื่อนยศเป็นพระยาสุริวงศ์มนตรีดิดจางวางมหาดเล็กรวมทั้งน้องชายทัตก็ได้เป็นนายสนิทมหาดเล็กหุ้มแพร
คำว่าจางวางมหาดเล็กหมายถึงหัวหน้าผู้กำกับราชการกรมมหาดเล็กพระบรมมหาราชวังซึ่งอยู่ใกล้ชิดเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีวันหนึ่งพระองค์เจ้าชายทัพก็ถามจมื่นวัยวรนาถดิษฐ์ถึงเรื่องที่ใช้ให้ไปสื่อพระราชวงศ์ที่คิดก่อการว่าดำเนินไปถึงไหนแล้วจมื่นวัยวรนาถดิษฐ์ตอบว่าย ังไม่ชัดเจนกระหม่อมวางสายไว้แล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอันใดที่ผิดสังเกตกระหม่อมถ้าพ่อเจ้าไม่สิ้นลมเสียก่อนเราก็คงไม่ต้องมางมหาผู้ก่อการให้ยุ่งยากเช่นนี้พระองค์หมายถึงเจ้าพญามหาเสนาบุญนาคที่จากไปโดยที่ไม่ทันได้บอกพระนามพระราชวงศ์ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ก่อการเพียงแต่บอกทิ้งท้ายว่าผู้ก่อการนั้นมีปานแดงที่พระอุระพระราชวงศ์และขุนนางก็มีมากมายถ้าไม่ถอดเสื้อจะเห็นปานแดงได้อย่างไรเอาเถิดบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่มีเหตุร้ายใดๆก็ได้แต่เจ้าก็ยังคงทำงานต่อไปในเรื่องคืบหน้าอย่างไรให้รีบรายงานทันทีกรมหมื่นเจษฎาบดินเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยงดงามโอบอ้อมอารีแล้วก็วางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมอาจจะเป็นเพราะการสั่งสอนอบรมจากเจ้าจอมานดาเรมทำให้เป็นที่รักของพระราชวงศ์ทุกพระองค์และพระองค์ก็มั่นหมายในพระทัยลึกๆว่าพระองค์จะโตด้วยพระองค์เองพระองค์จะสูงด้วยการประกอบกรรมดีระหว่างนั้นสยามไม่ได้ทำศึกกับพม่าเลยเพราะว่าพม่ายังมีความวุ่นวายภายในทำให้ไทยใหญ่และมอญแยกเป็นเอกราชแล้วก็ไม่ขึ้นกับพม่าอีกต่อไปแต่มิช้ามินานพอพม่าเริ่มตั้งตัวได้ก็เริ่มต้นปราบมอญแล้วก็เตรียมเข้าตีสยามอีกครั้งในปีพุทธศักราช2358สมิงสอดเบาพาพวกมอญประมาณ 40,000 คนนี้การข่มเหงรังแกของพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทางด่านเจดีย์3องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎที่พระชนมายุเพียง 12 พรรษาเสด็จไปรับครอบครัวมอญโดยมีเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีหรือว่าจุ้ยใหญ่เสด็จน้าเป็นพระอภิบาลหรือว่าพี่เลี้ยงนี่อาจจะเป็นนัยยะทางการเมืองที่ส่งสัญญาณไปยังพระราชวงศ์และขุนนางน้อยใหญ่ในการยกย่องเชิดชูเจ้าฟ้ามงกุฎให้ปรากฏพระเกียรติขจรขจายไปในแผ่นดินแล้วก็เป็นสัญญาณให้ชาวมอญรู้ว่าสยามยินดีรับการสวามิภักดิ์โดยส่งพระราชโอรสไปต้อนรับถึงกลางทางแล้วก็ยังเป็นพระราชประเพณีที่ให้พระราชโอรสได้เรียนรู้การกำกับทัพในยามศึกสงครามด้วยในปีต่อมาพุทธศักราช2359พระราชวงศ์และขุนนางน้อยใหญ่ก็ตระหนักชัดในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้งที่ทรงเฉลิมพระเกียรติพระราชโอรสให้สูงส่งขึ้นโดยมีการจัดพระราชพิธีโสกันพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎเต็มตามพระราชประเพณีโบราณเทียบได้กับพระราชพิธีโสกันเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีในรัชกาลสมเด็จพระราชบิดาพระราชพิธีโสกันหรือว่าตัดจุกหรือว่าโกนจุกนั้นเป็นเครื่องหมายของการผ่านพ้นการเป็นผู้เยาว์เข้าสู่วัยหนุ่มหรือวัยผู้ใหญ่เริ่มศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง
มีใช่เรียนบ้างเล่นบ้างอย่างสมัยที่เป็นเด็กพิธีทางพุทธและพราหมณ์ล้วนก่อให้เกิดสิริมงคลแก่เจ้าฟ้ามงกุฎอาณาประชาราษฎร์พากันแซ่ซ้องยินดีเมื่องานเฉลิมฉลองพระราชพิธีโสกันกระทำอย่างยิ่งใหญ่และเอิกเกริกจนไม่มีใครในแผ่นดินสยามไม่รู้จักพระนามเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทววงศ์ข้างฝ่ายของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระองค์เจ้าชายทัพพระองค์ประทับอยู่ที่วังท่าพระที่วังของพระองค์มักจะมีพระราชวงศ์รุ่นหนุ่มที่สนิทชิดเชื้อหลายพระองค์ที่เป็นกำลังของแผ่นดินเข้าร่วมปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการอยู่บ่อยครั้งพระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวแม้ว่าจะไม่มีอิสริยยศถึงเจ้าฟ้าอย่างเช่นเจ้าฟ้ามงกุฎแต่ก็มีพระปรีชาสามารถซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พระราชวงศ์ทุกพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปรีชาสามารถทางการค้าการที่พระองค์ได้กำกับราชการกรมท่าที่เกี่ยวกับการค้าขายระหว่างประเทศทำให้ทรงมีพระสมบัติเงินทองและก็ทรัพย์สินพอกพูนขึ้นอย่างมากมายแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์จะมีของกำนันจากจีนแขกฝรั่งลาวยวนมาลายูมาแจกจ่ายให้แก่บรรดาพระราชวงศ์ที่ใกล้ชิดอยู่เสมอเสมอการช่วยเหลือราชการข้ามกรมกองโดยไม่เกี่ยงงอนก็ถือเป็นการสร้างสมัครพรรคพวกให้มากขึ้นอย่างแนบแน่นดังเช่นกรณีกรมหมื่นเทพพลพรรคเสือที่กำกับราชการกรมพระโคชบาลทรงดำรัสชมเชยกับกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ว่าสมเด็จที่บนทรงชมเชยพี่มากเรื่องการเปลี่ยนธงประจำชาติสยามแต่ความจริงน่าจะชมพ่อทัพมากกว่าเพราะเป็นความคิดของพ่อทัพที่แนะนำพี่เรื่องนี้เป็นความชอบของพี่เสือมาแต่แรกเจ้าพี่เสด็จไปรับช้างเผือกลงมาที่พระนครถึง3ช้างมีความดีความชอบเป็นที่ประจักษ์แล้วการเปลี่ยนธงสยามจึงเกิดขึ้นได้ลักษณะนามของช้างเผือกคือช้างนะคะไม่ใช่เชือกแล้วก็ไม่ใช่ตัวกรมหมื่นเทพพลพรรคใช้สรรพนามแทนพระองค์ว่าพี่ทั้งที่จริงแล้วมีศักดิ์เป็นอาที่ใช้ว่าพี่เป็นเพราะมีพระชนมายุต่างกันเพียง2พรรษาคือแก่กว่ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เพียงแค่2ปีพูดง่ายๆพระองค์มีพระนามลำลองที่เรียกขานในหมู่พระราชวงศ์ที่สนิทสนมว่าเสือครั้งแรกที่พระองค์เสด็จไปรับช้างเผือกกับพระองค์เจ้าชายทัพที่เมืองโพธิสัตว์ในเขมรมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันนับตั้งแต่นั้นมาหลังจากกำกับราชการกรมพระโคชบาลแล้วได้เสด็จขึ้นไปรับช้างเผือกอีก2ช้างที่เชียงใหม่แล้วก็ที่เมืองน่านในเวลาใกล้ๆกันช้างเผือกทั้งสองช้างได้รับพระราชทานนามว่าพระยาเสวตอัยราบวรพาหนะนาคและพระยาเสวตคชลักษ์ประเสริฐศักดิ์สมบูรณ์แล้วก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงช้างเผือกเป็นโรงช่อฟ้า4โรงระหว่างประตูสนามราชกิจและประตูพรหมโสภาโดยให้พระเทพกุญชรช้างเผือกเอกในสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแผ่นดินก่อนอยู่ด้วยอันว่าการกำเนิดช้างเผือกในรัชกาลถึง3ช้างอันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีหมายถึงพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวที่แผ่ไพศาลไปทั่วทั้งเมืองเหนือเมืองใต้ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ถวายพระนามว่าพระเจ้าช้างเผือกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจุ้ยใหญ่รับทูลเสนอความคิดเห็นว่าเรื่องนี้สมควรประกาศให้คนทั้งหลายล่วงรู้ในพระบารมีของพระองค์พะยะค่ะ
ราชวงศ์มนตรีทุกพระองค์ก็เห็นด้วยกับความคิดนี้แต่ยังไม่รู้ว่าจะประกาศอย่างไรกรมหมื่นเจษฎาบดินทัพทรงดำริเรื่องนี้มาก่อนแล้วหากแต่จะกราบบังคมทูลเสนอความคิดเสียเองก็เกรงพระทัยเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีซึ่งเป็นพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็รู้อยู่ว่าเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีไม่โปรดพระองค์นักจึงทรงกระซิบเสนอเรื่องการเปลี่ยนธงชาติให้กรมหมื่นเทพพลพรรคเป็นผู้เสนอแทนซึ่งพระองค์ก็ทรงเห็นด้วยจึงกราบบังคมทูลว่าเกล้ากระหม่อมเห็นสมควรนำรูปช้างสีขาวประดับทับบนธงสีแดงของเราแต่ก่อนนี้ธงของชาวสยามมีสีแดงเป็นพื้นเพียงสีเดียวสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ทรงยินดียิ่งนักจึงมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนลักษณะของธงสยามคือให้ใช้พื้นสีแดงเช่นเดิมแต่ให้ประดับรูปช้างหันข้างสีขาวภายในรูปจักรสีขาวตรงกลางธงการเปลี่ยนลักษณะธงสยามเป็นที่พอพระทัยของทุกพระองค์มีการชมเชยผู้เสนอทำให้กรมหมื่นเทพพลพรรคซึ่งกำกับกรมพระโคชบาลยอมรับนับถือกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์มากอันหนึ่งกรมพระโคชบาลไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่การเลี้ยงช้างเท่านั้นแต่มีอำนาจในการควบคุมช้างศึกทั้งหมดผู้ใดสามารถกำกับสั่งการช้างศึกได้ผู้นั้นก็ย่อมเป็นที่เกรงขามของผู้คนไม่น้อยเลยอีกพระองค์หนึ่งที่กรมหมื่นเจษฎาบดินทรงดูแลช่วยเหลือในยามติดขัดแก้ปัญหาไม่ตกก็คือกรมหมื่นรักรณเรศพระองค์เจ้าไกรสอนได้รับอิสริยยศเป็นกรมหมื่นรักรณเรศมีหน้าที่กำกับกรมสังฆการีดูแลภิกษุสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรแต่พระองค์ก็ถูกตำหนิจากการที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีนักนี่เจ้าไกรสอนมีผู้ร้องเรียนผ่านกรมพระนครบาลเรื่องพระสงฆ์ต้องปาราชิกขอเดชะพระอาญามิพลเกล้าเพราะเหตุใดจึงต้องร้องเรียนผ่านกรมพระนครบาลเหตุใดจึงไม่ร้องเรียนมาที่กรมสังฆการีพระพุทธเจ้าค่ะยังจะถามอีกหรือถ้าร้องเรียนผ่านเจ้าได้ก็คงจะไม่ต้องร้องผ่านผู้อื่นดอกแต่กรมของเจ้าไม่เอาใจใส่ไปสอบดูทีซิว่าเป็นไปตามผู้ร้องหรือไม่ถ้าไม่จริงข้าจะได้ลงโทษผู้ร้องให้เข็ดหลาบเจ้าทัพให้เจ้าคอยช่วยเหลือในฐานะกำกับกรมพระตำรวจด้วยคือในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้ฟ้องว่าพระพุทธโฆษาจารย์บุญศรีวัดมหาธาตุพระยานสมโพเข็มวัดหน้ากลางพระมงคลเทพมุนีจีนวัดหน้าพระเมนเมืองกรุงเก่าต้องเมถุนปาราชิกมาช้านานถึงกับมีบุตรหลายคนการสอบสวนเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าฝ่ายพระมีสมัครพรรคพวกที่มีผลประโยชน์ร่วมกันคอยปิดบังข่มขู่ไม่ยอมให้ผู้ใดเป็นพยานถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนก็เอาผิดไม่ได้พระสงฆ์ทั้ง3รูปก็เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทำให้พระองค์เจ้าไกรสอนทรงจนปัญญาแต่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กลับทรงทราบเรื่องทั้งหมดเพราะว่าพระองค์ทรงมีสายสืบอยู่ทุกหนทุกแห่งเมื่อได้กำกับกรมพระตำรวจพระองค์จึงทรงสอบความจริงได้ทั้งทางลับและทางแจ้งสรุปหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่าพระสงฆ์ทั้ง3รูปต้องอาบัติถึงขั้นปาราชิกจริงจึงมีพระบรมราชโองการให้ลาสิกขาและจำคุกเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปแต่เหตุการณ์กลับไม่ได้จบง่ายๆแค่นั้นไม่กี่วันต่อมาก็มีคนทิ้งจดหมายลึกลับตำหนิกรมหมื่นรักรณเรศและกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์โดยเขียนเป็นโครงสี่สุภาพโจมตีมากมายหลายบทเช่น
ใครสอนพระเสด็จได้ศึกชีกรมเจษฎาบดีเร่งไม้พิเรนแม่นอเวจีไปคราดอาจพลิกแผ่นดินได้แม่นแม้นเมืองทมิฬเนื้อหาใจความของโครงทั้งหลายก็พุ่งประเด็นไปที่การกลั่นแกล้งพระสงฆ์ที่มิได้กระทำผิดจริงแล้วก็บอกว่าเป็นความบกพร่องที่สมควรถอดถอนออกจากตำแหน่งผู้กำกับราชการเรื่องนี้ทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทส่งมอบหมายให้หาตัวคนเขียนมาลงโทษให้ได้ทำไมถึงมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้ถือเป็นการหมิ่นประมาทข้าเพราะข้าเป็นคนสั่งลงโทษนี่เจ้าทัพเจ้าไกรสอนเจ้ามีหน้าที่ไต่สวนหาผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ต่อไปด้วยจากการศึกษาลายมือของผู้เขียนศึกษาวิธีการเขียนโครงจากผู้มีความรู้ความสามารถในแวดวงการเขียนโครงชั้นกาบกรอนที่ก็มีอยู่ไม่มากนักหลักฐานค่อยๆแคบเข้าและในที่สุดก็ชี้ชัดไปที่พระราชวงศ์พระองค์หนึ่งนั่นก็คือพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าคันธรสซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่20ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแผ่นดินก่อนได้รับพระอิสริยยศเป็นกรมเมืองศรีสุเรนแต่มิได้กำกับราชการกรมใดถามว่าทำไมถึงต้องเขียนแรงจูงใจในการเขียนจดหมายตำหนิก็คือกรมเมืองศรีสุเรนนี้เป็นลูกศิษย์พระพุทธโฆษาจารย์บุญศรีวัดมหาธาตุและพระองค์ก็มีพระประสงค์ที่จะเป็นผู้กำกับกรมสังฆการีเสียเองเมื่อกราบบังคมทูลรายงานให้ทรงทราบจึงมีพระบรมราชโองการให้จับแล้วก็จำขังไว้ในกรมสังฆการีเพื่อสอบสวนในโอกาสต่อไปแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อกรมเมืองศรีสุเรนที่จับคุมขังไว้สิ้นพระชนกรมเมืองรักรณเรศไกรสอนรายงานกรมเมืองเจษฎาบดินทัพทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นกรมเมืองศรีสุเรนที่เราจับกุมขังไว้เมื่อวานนี้สิ้นพระชนแล้วกระหม่อมเหตุการณ์เป็นเช่นไรเช้านี้ทหารเข้าไปดูแลและจะนำพระกยาหารให้เสวยพบพระองค์ใช้พระแสงมีสั้นปรงพระชนตนเองสิ้นพระชนแล้วพระองค์เจ้าชายทัพก็ถามว่ามีดเข้าไปอยู่ในที่คุมขังได้อย่างไรกรมมื่นรักรณเรศก็บอกว่าเรื่องนี้ยังสับสนอยู่และยังไม่ได้สอบสวนกรมมื่นรักรณเรศไกรสอนเป็นพระอนุชาในสมเด็จเจ้าเหนือหัวเทียบศักดิ์ก็คือเป็นเสด็จอาของกรมมื่นเจษฎาบดินทร์แต่กลับมีพระชนสารน้อยกว่าถึง4ปีดังนั้นจึงถือว่าพระองค์เป็นผู้น้อยคือมีศักดิ์เป็นอาแต่ว่าอ่อนกว่าทั้งสองพระองค์เสด็จในที่เกิดเหตุพบภาพดังที่กรมมื่นรักรณเรศไกรสอนรายงานท่านไม่น่าจะปรงพระชนตนเองเลยถึงแม้จะมีผิดจริงก็คงจะไม่มีโทษร้ายแรงอะไรอาจจะเพียงถอดยศหรือว่าจองจำพอเข็ดหลาบเท่านั้นกรมหมื่นเจษฎาบดินทรงรำพึงก่อนที่จะก้มลงพิจารณาพระวรกายพระศพอย่างใกล้ชิดพระแสงมีดสั้นอยู่ในพระหัตถ์ซ้ายปลายมีดออกจากตัวมีรอยเลือดสีแดงฉานแห้งกลางหย่อมใหญ่บนพระอุระที่พื้นไม้ด้านขวาพระวรกายที่ไม่มีใครสังเกตแต่แรกเป็นรูปรอยเลือดและเป็นรูปรอยเลือดที่ทำให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ถึงกับสะดุ้งในพระทัยรอยเลือดนั้นเป็นรูปใบโพสีแดงพระหัตถ์ไหวเท่าความคิดส่งเลิกพระภูษาดูที่พระอุระแต่ก็มีเพียงรอยมีดเพียง1แผลไม่มีรูปปานแดงที่พระอุระแต่อย่างใดมีอะไรหรือกระหม่อมกรมหมื่นรักรณเรศถามด้วยความแปลกพระทัยกรมหมื่นเจษฎาบดินทรงสามารถหาผู้กระทำผิดต่างๆได้ทุกคดีความแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ไม่ทรงทราบเลย
นั่นก็คือพระราชวงศ์พระองค์ใดที่มีปานแดงรูปไปโพธิพระอุระคราครั้งนี้กลับเป็นปมสำคัญที่พระองค์ทรงคิดไม่ออกว่าทำไมบุรุษลึกลับผู้นั้นจึงลอบปรงพระชนพระองค์เจ้าชายคันธรสกรมหมื่นศรีสุเรนแสดงว่าพระองค์เจ้าชายคันธรสจะต้องรู้จักผู้ลอบปรงพระชนดีเมื่อถูกทำร้ายก็ไม่อาจจะบอกผู้ใดได้การใช้พระโลหิตเขียนพระนามคงไม่ทันการจึงใช้นิ้วเปื้อนพระโลหิตวาดรูปใบโพเป็นสัญลักษณ์ก่อนสิ้นพระชนถามว่าฆาตกรมีเหตุจูงใจอันใดที่กระทำฆาตกรรมความข้อนี้ยังคงเป็นปริศนามืดมนอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะโดยเฉพาะกับคดีความนี้ที่มีปริศนาท้าทายให้สอบสวนขบคิดกันต่อติดตามได้ตอนต่อไปผลัดแผ่นดินตอนที่11จากผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts